ชาเองมันมีฤทธิ์ที่มีประโยชน์ที่ใช้รักษาโรคแล้วก็มีพิษที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะเด็กเยาวชนนะครับสารในกัญชาก็มีสารบางตัวที่ทำลายในเรื่องของระบบสมองซึ่งสำคัญที่สุดเกี่ยวกับการเลี้ยงดูคนเด็กเพราะฉะนั้นในเรื่องของกัญชาจะเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้มีบุญพอแล้วก็ตัวนักเรียนเองกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีประกาศนะครับห้ามบุคลากรครูและก็นักเรียนนะครับไปยุ่งเกี่ยวกับกัญชาโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนจากผลของการวิจัยทั่วต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของพัฒนาการและก็ของสมองจึงประกาศนะครับเรื่องของการควบคุมกัญชาในสถานศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์นักเรียนต้องเข้าใจแล้วก็ผู้ปกครองต้องได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณดีนิวมีเดียที่ได้มีโครงการเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รู้ถึงโทษของกัญชาและยาเสพติดซึ่งจะทำให้เขาได้ค้นหาความรู้แล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะเป็นเกราะป้องกันของเขาของตัวเขาเองในเรื่องของการใช้กัญชาหรือพิษภัยของกัญชานะครับไม่ได้หลงในสื่อโฆษณาที่ส่อเป็นในทางที่ผิดเขาก็จะได้มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ดูแลตัวเองได้ทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งก็ยินดีก็เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์เราคงจะเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนนะครับให้เด็กนักเรียนในสังกัดของแต่ละโรงในเขตหนึ่งของพวกเรานะครับได้รับรู้แล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมนี้คิดว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์ต้องขอขอบคุณทางดีนิวมีเดียอีกครั้งหนึ่งJust say no to cannabis. Go